สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานคีบฉลามโซลาร์เซลล์นะคะของบริษัท AML Solar ค่ะอันดับแรกนะคะมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะชิ้นแรกค่ะก็เป็นคีบฉลามตัวนี้นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็มีตัว 3M ตัวนี้นะคะอีก1แผ่นค่ะส่วนการใช้งานนะคะก็คือสังเกตตรงด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีสวิตช์สีแดงเรากดไปที่ปุ่มออนค่ะดันไปที่ปุ่มออนอย่างนี้1ครั้งนะคะแล้วก็ใช้ 3M ตัวนี้นะคะแกะออกด้านนึงแล้วก็แปะลงไปที่ตัวสินค้าค่ะนี่ค่ะแล้วก็สามารถเอาไปติดที่หลังคารถได้เลยนะคะส่วนการทำงานนะคะคีบฉลามจะทำงานเองอัตโนมัติเมื่อท้องฟ้ามืดนะคะแบบนี้ค่ะแต่ในช่วงกลางวันนะคะก็คือจะชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์โดยชาร์จตรงนี้นะคะเป็นแผงโซลาร์เซลล์เป็นตัวชาร์จพลังงานที่ร้านนะคะจะมีจำหน่าย2สีก็คือจะเป็นคีบสีดำแล้วก็คีบสีขาวลักษณะการทำงานเหมือนกันเลยค่ะการใช้งานเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแค่ต่างกันตรงที่สีเฉยๆค่ะ